ครับมาดูโซนภาคกลางกันบ้างนะครับความเคลื่อนไหวของทีมกิเรียนพยองนะครับมาชาชัยภูมิ FC นะครับเดี๋ยวที่คุณชูเกียรติหนูสลุงนะครับซึ่งเป็นกุนซือของทีมมั่นใจนะครับว่าชัยภูมินั้นต้องรอดตกชั้นให้ได้นะครับครับความเคลื่อนไหวของทีมกิเรียนพยองมาชาชัยภูมินะครับที่จะเตรียมทำศึกฟุตบอลลีกภูมิภาคดิวิชั่น2โซนภาคกลางจะเปิดสนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมินะครับต้อนรับการมาเยือนของปากน้ำโพ NSIU วันอาทิตย์ที่31กรกฎาคมนี้เวลา4โมงตรงนะครับซึ่งทางช่องน้อย26นั้นถ่ายทอดสดด้วยค่ะผลงานของทีมกิเรียนพยองไม่สู้ดีนักนะคะตอนนี้อยู่อันดับสุดท้ายของโซนภาคกลางขณะนี้แข่งไป15นัดชนะ1เสมอ4แล้วก็แพ้10นะคะมีเพียง7คะแนนเท่านั้นค่ะซึ่งฟอร์ม5นัดหลังสุดต้องบอกเลยว่ากำลังย่ำแย่นะคะยังสะกดคำว่าชนะไม่เป็นค่ะเสมอ2แพ้3นัดค่ะแล้วก็ล่าสุดเพิ่งบุกไปแพ้อยุธยา FC มา4-0ค่ะโดยเฮดโค้ชของทีมชูเกียรติหนูสลุงครับกุนซือก็บอกว่าสำหรับเกมกับปากน้ำโพ NSRU นี่การที่ได้เล่นในบ้านครับก็ต้องหวัง3แต้มไว้ก่อนแต่อย่างน้อยที่สุดแล้วทำไม่ได้ก็ต้องหวัง1คะแนนนะครับโดยการที่แข่งขันวันอาทิตย์นี้เนี่ยเชื่อว่าผลงานน่าจะดีขึ้นเพราะว่าผู้เล่นเนี่ยสมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆหลังจากช่วงเล็กที่2นั้นมีผู้เล่นบาดเจ็บไปหลายรายก็คือต้นเล็กนั่นเองนะฮะอดีตกองหลังทีมชาติชุดแชมป์ไทเกอร์คัพปี2002ก็บอกนะคะว่าเป้าหมายของทีมยังคงเป็นการอยู่รอดในการเล่นดิวิชั่น2ต่อไปที่สำคัญก็คือการพัฒนานักฟุตบอลในจังหวัดชัยภูมิให้ได้มีโอกาสที่ดีในอาชีพนักฟุตบอลนี่เป็นจุดหมายหลักของทีมนะคะ